รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลและองค์กรพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศทุกภาคส่วนได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศขึ้นมาในปีพุทธศักราช2538เป็นต้นมาโดยได้รับมอบหมายกำกับดูแลและให้แนวทางปฏิบัติจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระและผู้เกี่ยวข้องมาโดยลำดับสำเร็จไปแล้วด้วยดีจำนวน24รุ่นมีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 1,894 รูปและได้ออกไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศอยู่ทั่วโลกและในปีพุทธศักราช2562นี้ได้ดำเนินโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศขึ้นมาอีกเป็นรุ่นที่25กำหนดอบรมระหว่างวันที่4มีนาคมถึง31พฤษภาคมพุทธศักราช2562โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 2. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบริณฑรเทพยวรังกูล 3. เพื่อผลิตพระธรรมทูตที่มีความรู้ความสามารถด้านพระพุทธศาสนาและวิปัสสนากรรมฐานมีจริยวัตรงดงามมีปฏิปทาหน้าเลื่อมใสมีความพร้อมและมั่นใจในการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศและ4เพื่อสนองงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศของมหาเถรสมาคมการจัดการอบรมครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการและสอบคัดเลือกผู้ผ่านการอบรมผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจำนวน118รูปและกำหนดอบรมตลอดหลักสูตรเป็น2ภาค5กิจกรรมด้วยกันคือ 1. ภาควิชาการเป็นเวลา24วันเป็นกิจกรรมการบรรยายอภิปรายซักถามมอบหมายงานการค้นคว้าศึกษาและปฏิบัติและประเมินความรู้ตามสภาพจริงณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยุธยา 2.ภาคปฏิบัติมี5กิจกรรมด้วยกัน 1. กิจกรรมสาธารณูปการฝึกปฏิบัติงานก่อสร้างงานพุทธเกษตรสาธิตการซ่อมแซมบูรณะอาคารสถานที่เพื่อเป็นการฝึกการทำงานเป็นทีมการวางแผนการตัดสินใจการมีกิจสาจัดอบรมณศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดเพชรบูรณ์และประเทศอินเดียเนปาล 2. กิจกรรมฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตสายต่างประเทศณแดนพุทธภูมิและนมัสการสังเวชนียสถานณประเทศอินเดียและเนปาลเพื่อรำลึกถึงพระศาสดาเป็นเวลา15วัน 3. กิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน4เป็นเวลา30วันณศูนย์พัฒนาศาสนาแคมสนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดเพชรบูรณ์
4. กิจกรรมฝึกทักษะและประสบการณ์พิเศษเพื่อฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมการบริหารจัดการการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการมีมนุษยสัมพันธ์มีจิตอาสาและมีศรัทธาในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการฝึกทักษะการปฏิบัติงานทำหน้าที่ประดิคมต่างประเทศในงานพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและงานวันวิสาขบูชาโลกประจำปีพุทธศักราช2562รวมเวลา10วันและ5กิจกรรมและการประเมินการฝึกอบรมโดยการอบรมนั้นมีลักษณะบูรณาการระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการบรรยายอภิปรายสักถามในขอบเขตไม่เกิน 30% สำหรับการบรรยายนอกนั้นเป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติสำหรับภาควิชาการและการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าเป็นต้นในการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติองค์กรพระธรรมทูตสายต่างประเทศทุกภาคส่วนตลอดจนการบริจาคทั่วไปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกล่าวขอกราบเรียนพระเดชพระคุณได้โปรดเมตตากล่าวเปิดการอบรมและให้โอวาทเพื่อเป็นสิริมงคลแก่โครงการโครงการพระธรรมทูตนี้เกิดขึ้นเมื่อพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2484ได้ถูกยกเลิกไปเมื่อปีพุทธศักราช2509จึงได้มีโครงการพระธรรมทูตนี้ชื่อนี้เกิดขึ้นในด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาซึ่งเมื่อก่อนนี้เราในการบริหารคณะสงฆ์ในพระราชบัญญัติเก่าได้มี4 องค์กรก็คือองค์การปกครองโครงการศึกษาโครงการเผยแผ่และสาธารณูปการเมื่อพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2484ถูกยกเลิกไปทำให้งานต่างๆในด้านการเผยแผ่นี่ย่อยหย่อนลงจึงมหาเถรคมโดยการนำเสนอของพระธิบดีกรมการศาสนาได้อนุมัติให้มีโครงการพระธรรมทูตเกิดขึ้นตอนแรกอยู่ในฝ่ายในประเทศก่อนและตอนหลังก็ได้มีขยายออกไปในต่างประเทศที่ประเทศลาวเป็นเริ่มต้นซึ่งทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ทั้งฝ่ายมันพิชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ก็คงทราบดีเมื่อได้มีการพัฒนาในเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังประเทศเพื่อนบ้านและขยายไปถึงนานาประเทศทั้งในยุโรปและในสหรัฐอเมริกาตัวถึงในภาคอื่นๆด้วยในฐานะที่ทั่วโลกเขายกย่องการพระพุทธศาสนาโดยคณะสงฆ์ไทยเราเนี่ยในประเทศไทยถือว่าเป็นการยอมรับว่างานพระพุทธศาสนาในนามของคณะสงฆ์ไทยมีความเข้มแข็งเป็นระดับหนึ่งเพราะนั้นเขาจึงยกย่องให้ประเทศไทยถือว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกก็ด้วยเหตุนี้ดังเป็นที่ประจักษ์อยู่ในขณะนี้ว่าจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโครงการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยเฉพาะโครงการรวมรวมพระธรรมทูตสุดท้ายต่างประเทศนี้ประเทศต่างๆได้ มีความศรัทธาต้องการพระพุทธศาสนาไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตในกิจการงาน
อย่างกว้างขวางไปมากมายตัวนี้แทบจะทุกประเทศแล้วเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเมื่อก่อนเราจะพูดถึงว่าคุณสมบัติของพระธรรมทูตที่สำคัญข้อหนึ่งในการที่ทางโครงการกำหนดคุณสมบัติก็คือจะต้องความรู้ความรู้ก็ทุกด้านความรู้ในด้านนักธรรมบาลีอะไรพวกนั้นเนี่ยภาษาเราเน้นที่ภาษาอังกฤษแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วภาษาอังกฤษเป็นเพียงพื้นฐานเนี่ยเราต้องไปเรียนภาษาพื้นเมืองเขาในแต่ละประเทศอีกมากมายตอนนี้เรียกว่าพระธรรมทูตเราตอนนี้หลากหลายตอนนี้ต่อไปมหาจุฬาคงจะเปิดภาษาinternational ภาษาหลายประเทศแล้วเพื่อจะถวายพระธรรมทูตที่เราจะต้องส่งพระธรรมทูตของเราไปทั่วโลกอย่างแท้จริงการศึกษาการศึกษาสงเคราะห์เนี่ยก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอีกการเผยแผ่นี่ก็เช่นเดียวกันก็นี่เรื่องเผยแผ่ทั้งในด้านสื่อเสียงสื่อภาพและสื่อหนังสือเนี่ยขอฝากไว้หน่อยนะผมก็ทำไม่สำเร็จหรอกผมทำมาตั้งแต่ปี2512จน2518ได้รับการติติงฝากไว้ตอนนี้พวกเราที่ชุดนี้กี่ปีแล้วเนี่ยเราเริ่มมาผมนับปีที่ผมไปอยู่อเมริกามาทุกปีนี้49ปีแล้วกับ50ปีแล้วเอกสารของเรานี่นะภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาอังกฤษไทยอยู่ครับอาจารย์ภาษาเอามาไม่ทราบว่ามอจรเป็นหรือเปล่าเขาบอกว่าเสียดายอย่างเดียวนี่ผมก็กำลังนะหนังสือของผมไปสร้างวัดนวินทราชูทิพย์เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในต่างประเทศตอนนี้ผมกำลังเร่งแล้วผมอยากจะผมบอกเจ้าคุณโสพลอยู่ว่าหาให้ผมหน่อยผมอยากจะได้ที่ปรึกษาที่เก่งภาษาอังกฤษจริงๆภาษาอังกฤษจริงๆนะไม่ใช่ภาษาอังกฤษไทยนะผมบอกว่าโอ้ยมันยังไม่ผ่านเฮ้ยไม่ทันการเอ้าไม่พับเราต่อไปมันเป็นการมันจะไม่ได้ทำอ่ะผลสุดแม้แต่ไอ้กำหนดการเรียนพงเนี่ยฝรั่งเขาอ่านเขาบอกก็ยังงงๆอยู่เขามันยังเป็นภาษาอังกฤษไทยอยู่ตอนนี้เราเริ่มเราควรจะพัฒนาดีนี่ฝากทำทูตรุ่นนี้นะฝากไว้นะทำยังไงเราถึงจะให้มันแจ๋วจริงๆให้ได้มาตรฐานจริงตอนนี้ผมเลยชำระบอกว่าพ้องผมสร้างเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว60ปีครองศรีราชสมบัติทางชั้นวังบอกว่าลูกพ่อหนังสือของเราต้องนิ่งจริงๆนะถ้าเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติไม่ใช่เป็นรถพระเกียรติต้องเฉลิมพระเกียรติต้องให้แน่จริงผมก็ยังกำลังให้เขาเตรียมการทำอยู่ให้มันสมบูรณ์จริงผมคุยกันที่คุณโชคพลว่าช่วยหาให้ผมหน่อยสิผมอยากจะได้สัก 3-4 ท่านที่เก่งๆภาษาอังกฤษจริงๆเนี่ยอังกฤษนะไม่ใช่อังกฤษไทยนะท่านเจ้าคุณสมเด็จพุทธครูอาจารย์อยู่ด้วยกันอาตมาเนี่ยเป็นคนสร้างท่านนะให้เป็นเพชรน้ำหนึ่งในวงการคณะสงฆ์ไทยจำเป็นต้องสร้างเพราะอะไรอยู่กันสององค์เราก็จะเอาใครท่านถึงเวลาจะกลับแล้วท่านกลับแล้วเราอยู่องค์เดียวก็ไม่ได้ต้องดึงท่านไว้จะทำไงมาก็ทำเป็นใบโฆษณาประจำบอกว่าท่านที่คุณองค์เนี่ยเป็นเพชรน้ำหนึ่งในวงการกันทุกท่านไม่เพชรน้ำหนึ่งได้ไงไปโยก้ายังเป็นเนรเป็นนาคหลวงอะไรบางอย่างแล้วก็จะเชิญพวกโปรเฟสเซอร์จะเชิญพวกอาจารย์มหาวิทยาลัยจะเชิญพวกนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมาสนทนาธรรมแล้วไปออกทีวีท่านบอกว่าอย่าทำผมนะผมทำไม่ได้นะเอ้าก็หนังสือเพื่อทำที่เราทำอยู่นี่ท่านบอกก็เอาตุสิทธิ์หลวงพ่อชามาทำให้ท่านโอ้โหมีความเพียรพยายามมากๆนะพุทธธรรมที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคำแต่ละคำเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต้องบอกฝรั่งเขาว่าเมตตามันคืออะไรต้องอธิบายแล้วต้องคำนั้นมาท่านมีความพยายามหนังสือถึงโอ้โห
น่าชื่นชมท่านที่คุณจริงๆท่านอยู่ด้วยกันเนี่ยท่านบอกไม่เอาแล้วไม่สอนไม่สอนไม่เทศจะทำหนังสืออย่างเดียวอยู่ด้วยกันเนี่ยท่านทำท่านบอกว่ามาจะให้ท่านไปออกทีวีไปบอกไปพูดทางวิทยุบอกไม่เอาแต่เชิญพวกโปรเฟสเซอร์พวกมาพูดกันอย่างนี้ได้แต่จะให้ไปออกสื่อบอกเนี่ยไม่เอาทำไมไม่ได้ท่านเจ้าคุณท่านบอกว่านึกออกไหมไอ้คนจีนพูดไทยเนี่ยเราพูดไทยพูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงมันก็ไม่ใช่เลยเข้าใจตัวนี้เลยเข้าใจท่านเนี่ยแต่ถ้าเราจะรอจนถึงว่ามันพูดชัดเนี่ยมันก็ทำไม่ได้หรอกตรงนี้พวกเจ้าสัวอะไรเห็นไหมยังพูดไทยไม่ชัดนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดามันเพราะมันเป็นไม่ใช่ภาษาเราแต่ว่ายังไงก็ตามภาษาหนังสือนี่ก็อยากจะให้ได้เป็นต้นแบบนี่ก็อยู่กันเกิดท่านยุคุณวันที่ท่านได้รับ อยู่ในโก้ตัวแรกอ่ะแต่นิมนต์ตอนนั้นท่านอยู่วัดปีเรนนิมนต์มาไปร่วมพิธีบอกมาบอกไม่ว่างท่านบอกขอทีเถอะพ่อจะมาเป็นคนทำเปเปอร์ให้ท่านแล้วไปแปลไปเอาให้เขาทำเป็นภาษาอังกฤษเพื่อแจกทั่วอเมริกาเลยให้คนมาคือพูดกันจริงความจริงอ่ะท่านเจ้าคุณจงคุณสมเด็จเนี่ยภาษาเทศท่านไม่ค่อยฟังไม่ค่อยหรอกแต่เนื้อหาสาระนี่เยี่ยมยอดคนมันก็ไม่อยากจะฟังโอ้ยกว่าจะเอาคนมาฟังท่านเนี่ยทำไมจะให้คนมาฟังเพราะว่าเราจะขอให้ท่านได้อยู่ด้วยก็ต้องขอเอาทนายความมาขอวีซ่าให้ท่านใหม่ไปจะต่อวีซ่าเป็นอีกใบเป็นอย่างให้ท่านอยู่ได้พอยื่นปั๊บก็อยู่ได้เลยอยู่ปีสองปีอะไรคนจวบจนหัวเขาจะเขาอนุมัติบอกไม่ได้ท่านก็กลับพอกลับเราก็ได้พระมาแทนพอดีช่วงนั้นน่ะจะพยายามถ่วงเวลาเพื่อจะหาพระมาพระธรรมทูตมานี่อยู่กันสององค์สามองค์ครับเมื่อก่อนเนี่ยลำบากมากครับโหเดี๋ยวนี้วัดแต่ละวัดโหหลายองค์ตอนเนี้ยอาตมาเนี่ยกับท่านที่คุณทุเรศเนี่ยไม่มีห้องนอนนะตอนนี้เราทำเรียบร้อยพระที่ไปอยู่เนี่ยสบายหมดเรายังไม่สบายเนี่ยจะตรงกับที่ท่านบอกว่าตอนนี้ทางมจร.เราบอกว่าช่วงนั้นบอกอย่าเพิ่งไปเลยเพราะตอนนี้วัดยังไม่เสร็จยังลำบากอยู่ให้วัดมันเสร็จซะก่อนให้เรียบร้อยกว่านี้ก่อนนี่พวกผมอยู่ในช่วงนั้นน่ะนี่หลายรูปที่ไปบุกเบิกในคุณวินัยก็เหมือนกันที่ไปบุกเบิกอยู่โหลำบากครับก็ยังไงก็ตามก็ขอชื่นชมอนุโมทนาคณะทำงานที่เราได้ร่วมกันในการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ร่วมรับผิดชอบคือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งมาเริ่มมาจากกรมการศาสนาสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตซึ่งมาตั้งขึ้นใหม่เมื่อก่อนนี่ก็เจ้าคุณสมเด็จพระยานสังวรเป็นชื่อนี้เดิมเป็นสำนักงานฝึกพระธรรมทูตไปต่างประเทศไม่ว่าธรรมยุทธ์ภายกายไปฝึกที่นั่นแต่ว่าต่อมาก็มาเป็นตัวนี้เรามาแยกเป็นสองทั้งฝ่ายธรรมยุทธ์ภายกายเมื่อก่อนเนี่ยเป็นต่างประเทศเนี่ยตัวนั้นถือว่าฝึกเฉยแม่กองงานพระธรรมทูตนี่จะดูแลพระธรรมทูตทั้งในประเทศและต่างประเทศพอตอนนี้เกิดมาปั๊บก็เลยมาให้ทำงานธรรมทูตไปต่างประเทศเนี่ยดูแลต่างประเทศโดยเฉพาะกรมการศาสนายังคงเดิมสมัชชาของไทยอเมริกาก็ตอนนั้นมีมาองค์เดียวที่ออกเงินแสนหนึ่งทุกปีเริ่มต้นเนี่ยที่ฝึกด้วยเงินผมนะ100,000ปีทุกปีเลยตอนหลังมาก็ชวนท่านคุณมงคลเทพมุนีท่านก็ออกมาเป็น200,000เพราะว่าแต่ละวัดกำลังยากจนครับมันไม่มีนะคนนึกว่าไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยรวยมันคงยังไม่ใช่อะลำบากกันแล้วก็ต่อมาก็มีเนี่ยก็มีพระธรรมทูตหลายประเทศอินเดียเนปาลก็มาเป็นเจ้าภาพด้วยสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปองค์การพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือสมัชชาชงไทยในสิงคโปร์องค์การพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนียสมัชชาชงไทยในสหรัฐประชาชนจีนแล้วก็
ทางมูลที่พรรัตนสุวรรณที่แคมป์สวนนี่ก็มีส่วนช่วยกันได้มากแล้วก็โดยเฉพาะรวมถึงบรรดาคณาจารย์ต่างๆที่เป็นคณะกรรมการของที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งเข้ามาร่วมกันให้ความอยากจะโยมที่ให้ความอุปถัมภ์ในต่างๆให้โครงการอบรมพระธรรมทูตต่างประเทศตั้งแต่ปี2538เป็นต้นมาจนถึงบัดนี้มีความเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งผมอาจารย์ภาพในนามของสำนักงานพระธรรมทูตกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศก็ขอถือโอกาสนี้อนุโมทนาและก็บัดนี้ได้เวลาอันสมควรผมอาจารย์ภาพจึงขอ เปิดงานอบรมพระธรรมทูตรุ่นที่25ในปีนี้เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติการของพระธรรมทูตสายต่างประเทศขอให้โครงการอบรมพระธรรมทูตรุ่นที่25ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่25ประจำปีพุทธศักราช2562อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บริณฑยเทพยวรังคูนี้วันนี้วันที่4มีนาคมพุทธศักราช2562เป็นวันเปิดโครงการเป็นวันแรกโดยพระเดชพระคุณพระพรหมวจิรยานกรรมการมหาเทศสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศแล้วก็ท่านยังเป็นประธานคณะกรรมการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยด้วยนะฮะท่านได้เมตตามาเป็นประธานเปิดในการอบรมและจากนี้ไปการอบรมก็จะดำเนินไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2562ในการอบรมนั้นก็จะมีหลายประเด็นที่เป็นการเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปอย่างเช่นในภาควิชาการเราได้ปรับวิธีการของหลักสูตรจากการบรรยาย 100% หรือ 80% ที่ลดมาเมื่อปีที่แล้วปีนี้เราจะใช้บรรยายเพียง 30% ในแต่ละเนื้อหานอกนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆเพื่อที่จะให้พระธรรมทูตหรือผู้เข้าอบรมเนี่ยได้ปฏิบัติได้ฝึกได้ใช้ในขณะเดียวกันก็ยังใช้การประเมินผลในเนื้อหานั้นๆด้วยโดยเฉพาะการประเมินผลไม่ใช่ประเมินผลเฉพาะเนื้อหาที่บรรยายในช่วงของเนื้อหาวิชาแล้วก็ในเนื้อหาของกิจกรรมแล้วก็ยังมีจะมีการประเมินผลออกนะนั่นก็คือว่าในก่อนที่จะจบโครงการก็จะมีการประเมินผลด้วยการสอบเพื่ เป็นการประเมินว่าท่านมีความรู้ความสามารถมีศรัทธามีเนื้อหาของการปฏิบัติที่เราเน้นก็คือวิชาจรณะสัมปันโนก็คือความรู้และความประพฤติหรือสมณสารูปนั่นแหละแล้วก็นั้นในขณะเดียวกันเราจังในเรื่องเนื้อหาของความรู้นั้นเราเน้นไปที่สัมมาทิฏฐิอย่างไรก็ตามขอให้เกิดสัมมาทิฏฐิเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศซึ่งเป็นผู้แทนของคณะสงฆ์ไทยในต่างประเทศในประเทศนั้นๆไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นการประกาศพระบรมโพธิสมภารของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเราประกาศความเข้มแข็งของประเทศไทยเราในการอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นความเข้มแข็งก็จะประเมินผลในส่วนนี้แต่ว่าไม่ใช่ประเมินผลอย่างเดียวในช่วงที่เราเห็นว่าพระผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตรูปใดมีลักษณะที่ยังไม่สมบูรณ์ตามศักยภาพของท่านเพื่อที่จะเป็นพระธรรมทูตนี้เราก็จะมีคณะกรรมการช่วยดูแลช่วยพัฒนาท่านช่วยส่งเสริมให้ท่านได้แสดงศักยภาพให้เต็มความสามารถของท่านทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้ไปทำงานเพื่อการเผยแผ่ศาสนาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นปีนี้ในอีกรูปแบบนึงคือภาษาที่2คือภาษาอังกฤษนะฮะกรณีของภาษาอังกฤษเราคัดระดับมาแล้วก็คือว่าท่านใดที่เป็นพระ
ที่จะเป็นวัฒนธรรมทูตที่เลือกไปในประเทศที่ไม่ใช่เด่นภาษาอังกฤษนะเราก็จะเน้นการอบรมพื้นฐานเพื่อให้พอที่จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ส่วนท่านที่มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สองแล้วเนี่ยก็จะให้ท่านฝึกในการบรรยายการเทศแล้วก็เขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษานั้นๆซึ่งวันนี้ท่านประธานเปิดการประชุมก็ได้ปรารภเรื่องนี้ว่าอยากจะได้ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาของเขาจริงๆอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะคัดเป็น3กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มที่1คือกลุ่มพื้นฐานผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษยังไม่มากก็จะอบรมพื้นฐานส่วนท่านที่อยู่ระดับกลางๆก็จะเน้นการสื่อสารด้วยทักษะต่างๆเท่าที่มีส่วนท่านที่มีภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูงก็จะทำจะให้ท่านได้เขียนเอเซ่เขียนบทความรวมถึงการตรวจงานการบรรยายภาษาเป็นภาษาอังกฤษการสัมโภชนิษฐาด้วยภาษาอังกฤษเหล่านี้เป็นต้นแล้วนอกจากนั้นภาษาอื่นอย่างเช่นภาษาจีนภาษาฮินดีภาษาเยอรมันเป็นต้นเราก็จะใช้เสรีภาพตอนนั้นตามความสามารถของท่านที่จะสามารถปฏิบัติได้แล้วก็ที่เหมาะกับความเป็นพระธรรมทูตในประเทศนั้นๆด้วยพระธรรมทูตเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยนานมาแล้วตั้งแต่สมัยแรกๆทีเดียวก็มีพระโสนอุตระมาเมืองเหล่านี้แล้วก็ยังสายอื่นๆอีกเพราะฉะนั้นการที่คณะสงฆ์มหาจุฬาลงกรณ์เหล่านั้นมีความดำริที่จะอบรมพระนักศึกษาของเรานั้นให้เป็นพระธรรมทูตไปประกาศพระศาสนาในนานาประเทศทำให้ประชาชนในประเทศทางยุโรปก็ดีอเมริกาก็ดีนั้นได้รู้จักพระพุทธศาสนาโดยพระสงฆ์ไทยเรานี่แหละเป็นผู้นำออกไปเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาของเรานั้นไม่ได้อยู่ในวงแคบๆต่อไปเนี้ยเราจะขยายวงกว้างออกไปให้ชาวโลกเขาได้รู้ว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างไรแล้วทำไมจึงมาอยู่ในประเทศของเรานี่เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเราให้เป็นไปตามเจตนารมณ์หรือว่าโครงการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราได้มีการฝึกฝนอบรมพระนักศึกษาของเรานั้นให้ไปประกาศพระศาสนาในนานาประเทศเพราะฉะนั้นต่อไปในวันข้างหน้านั้นชาวโลกจะรู้จักพระไทยเรานี่มากขึ้นไม่มีนักเผยแผ่ศาสนาใดที่ไปไกลอย่างของเราพอเขาเห็นสีเหลืองเข้าห่มแบบโกนทิศะอย่างนี้เขาก็รู้แล้วว่านี่ต้องมาจากประเทศไทยคล้ายๆกับว่าประเทศไทยเวลาเนี้ยเป็นแม่บทของศาสนาอื่นๆทำให้ชาวโลกเขานั้นได้รู้จักพระพุทธศาสนารู้จักพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตลอดกระทั่งเนื้อหาสาระของธรรมะที่เราจะเอาไปเผยแผ่ให้เขาได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาของเรานี่มีอายุยั่งยืนนานมา 2,560 กว่าปีนั้นเป็นไปได้ยังไงถึงมีอายุยืนยาวนานขนาดนี้ก็โดยความรักสามัคคีของพวกเรานี่แหละมีน้ำใจที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนานาประเทศก็หวังได้ว่า
ประเทศต่างๆเขาจะมีศรัทธาเลื่อมใสพระสงฆ์เราเพราะว่าเท่าที่ปัจจุบันเนี้ยคณะสงฆ์เราจะส่งไปอยู่ประเทศไหนๆไม่มีใครเขาไล่กลับมีแต่เขายินดีต้อนรับจัดสถานที่ให้อยู่ให้อาศัยแล้วก็มีการมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นหลักทำให้พระพุทธศาสนาหรือธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นกระจายเผยแผ่ออกไปในนานาประเทศแล้วก็ทำให้ประเทศเหล่านั้นได้รู้จักมหาจุฬาของเราดีเพราะอะไรเพราะว่าพระสงฆ์ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยที่จะไปเผยแผ่ในพระพุทธศาสนานั้นไปอยู่ในประเทศของเขาซึ่งเขาไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยทราบเรื่องธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อนแต่ในเมื่อทุกวันปัจจุบันนี้พวกเรานิสิตนักศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปอยู่เกือบทั่วโลกแล้วเวลานี้ไปในสายของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไปเผยแผ่ยังหลายๆประเทศในยุโรปในอเมริกาและยังที่อื่นๆอีกเพราะฉะนั้นเรายังต้องฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยรุ่นต่อๆไปซึ่งรุ่นเก่าๆนั้นไปทำไว้ดีแล้วรุ่นต่อๆไปนี้ก็ไปสนับสนุนให้กำลังใจพวกที่อยู่มาเก่าแล้วก็จะทำให้พระพุทธศาสนาของเรานั้นเจริญแผ่ไปในโลกนี้อีกหลายๆประเทศด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันสำคัญที่เราจะได้มาร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็นว่าเราทำยังไงจึงจะให้พระธรรมทูตของเราที่ได้ฝึกฝนอบรมดีแล้วเนี่ยได้ดำเนินการต่อไปในภายภาคหน้าก็หวังได้ว่าพระธรรมทูตของเราที่ได้รับการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างดีจากโครงการนี้จะมีน้ำใจร่วมด้วยช่วยกันไปประกาศพระศาสนาในนานาประเทศเช่นเดียวกับพระโสณอุตระเดินทางมาประกาศพระศาสนาในเมืองไทยแล้วก็เมืองไทยเรานี่เท่านั้นแหละที่ยืนยงคงกพันอยู่จะเจริญกว่าศาสนาอื่นๆในเรื่องพระพุทธศาสนาเพราะนั้นโอกาสต่อไปเราก็จะได้ปรึกษาหารือกันในเรื่องกิจกรรมขององค์กรพระพุทธศาสนาองค์กรพระธรรมทูตที่จะเดินทางไปประกาศพระศาสนาอย่างนานาประเทศเพื่อโอกาสนี้ขอพวกเราท่านทั้งหลายได้ร่วมด้วยช่วยการปรึกษาหารือหาวิธีการได้ยังไงที่จะส่งเสริมเพิ่มเติมพระธรรมทูตที่ไปอยู่แล้วให้มีกำลังยิ่งขึ้นแล้วก็ส่งพวกใหม่นี่ไปสมทบให้กำลังใจแก่พวกที่อยู่เก่าเพราะนั้นโอกาสต่อไปนี้ก็ขอพวกเราทั้งหลายได้ใช้สมองช่วยกันคิดช่วยกันจัดช่วยกันทำนำเอาพระพุทธศาสนาไปสู่นานาประเทศสืบต่อไปขอเจริญพรพระธรรมทูตที่เดินทางไปต่างประเทศนั้นส่วนมากจะได้มีการอบรมกันก่อนที่จะเข้าอบรมก็มีการสัมภาษณ์มีการคัดเลือกบุคลากรของพระธรรมทูตที่จะเดินทางไปทำงานพระศาสนาการทำงานพระศาสนาในต่างประเทศนั้นเป็นงานที่ต้องอาศัยความอดทนเป็นความตั้งใจแล้วก็เสียสละโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศที่เป็นประเทศที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาประเทศไหนก็ตามที่พระสงฆ์ซึ่งเดินทางจากประเทศไทยเพื่อที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศก็ต้องดูประเทศที่จะไปด้วยแล้วก็ภูมิประเทศธรรมชาติภาษารวมถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็กฎหมายต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่พระธรรมทูตจะต้องรู้จักมองการไกลแล้วก็มีการศึกษา
ความรู้รอบตัวความรู้ที่จะนำไปสอนชาวต่างประเทศสิ่งที่จะต้องสร้างเป็นวิสัยทัศน์ที่สำคัญที่สุดก็คือหนึ่งความรู้หรือว่าองค์ธรรมหรือว่าความเข้าใจในหลักปฏิบัติในพุทธศาสนาก็หมายถึงว่าความรู้ที่เราได้ศึกษาเรียนในส่วนที่เป็นความรู้ในด้านพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการดับปริยัติศาสนานี่เป็นสิ่งที่สำคัญก็คือความรู้ที่เราเรียนตั้งแต่ตำราปริญญาตรีโทเอกนี่แหละก็เรียนอะไรต่างๆก็เป็นความรู้ทั้งส่วนบุคคลแล้วก็ความรู้ความสามารถความรู้รอบตัวซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องเรียนพระธรรมทูตทุกรูปก็ต้องเรียนตัวนี้นี่ก็เป็นความรู้ความรู้ความสามารถนั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับความเป็นพระธรรมทูตและอันที่สองก็คืออาจาระอาจาระก็คือนอกจากว่ามีความรู้ความสามารถอะไรต่างๆแล้วนี่อาจาระนี่สำคัญมากอาจาระของพระธรรมทูตก็คือเรื่องวินัยทำไมถึงเป็นเรื่องของวินัยเพราะว่าเราไปอยู่ต่างประเทศนี่เป็นหน้าต่างของพระพุทธศาสนาเป็นหน้าต่างของความเป็นพระหรือว่าเป็นหน้าต่างของความเป็นไทยเพราะฉะนั้นเราเดินทางไปต่างประเทศประเทศไหนก็ตามเนี่ยความเป็นสมณภาวะความเป็นพระความเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นกระจกอย่างดีเป็นหน้าต่างอย่างดีถ้าหากว่าเราเขาเห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสจะเห็นว่าเวลาประเทศไหนก็ตามเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยจะมีอะไรต่างๆที่แตกต่างจากศาสนาอื่นคือเดินทางไปตามถนนจะมีคนยกมือไหว้มีคนอยากจะมาสนทนามีคนมาคุยอยากจะให้ธรรมะบางคนก็บอกว่าท่านช่วยให้มันตระหรือว่าให้พรในประจำวันท่านผมเจอท่านผมอยากจะให้ท่านให้พรผมหน่อยผมควรจะมีชีวิตอยู่อย่างไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาขอให้เราให้ทิปออฟเดอะเดย์เนี่ยเราจะพูดยังไงบางทีก็เราขอให้คุณมีสตินะอย่างเงี้ยเราก็เป็นการสอนเขาเป็นต้นอันนี้ก็เป็นวิถีของความเป็นสมณภาวะชีวิตความเป็นพระที่อยู่ต่างประเทศเราจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นอันนี้คือว่าความรู้ความสามารถอันหนึ่งอันที่สองก็คือสมณภาวะในอันที่สามก็คือว่าวิสัยทัศน์ของการทำงานร่วมกับคนที่เกี่ยวข้องกับเราคนที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระที่อยู่ประเทศนั้นก็ตามนะสังคมของคฤหัสถ์ที่อยู่ในประเทศนั้นก็ตามรวมถึงศาสนาอื่นที่อยู่ในประเทศที่เราไปเกี่ยวข้องก็ตามฉะนั้นเราต้องมีความคิดและวิสัยทัศน์ที่จะมองเขาด้วยบางทีในบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเป็นพระธรรมทูตในบางเรื่องก็ไม่แสดงทัศนคติมากก็ไม่ได้ถ้าหากเป็นเรื่องที่เป็นเซนซิทีฟเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองดูว่าขนาดไหนควรที่จะแสดงทัศนคติออกมาเพื่อสังคมเพราะว่าเพราะเกิดว่าพูดมาแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบก็ต้องลดระยะเขาเรียกว่าอุณหภูมิของความคิดออกมาให้ว่าขนาดไหนถึงจะพูดได้เพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกับนักการเมืองไม่เหมือนกับพูดแต่ว่าพูดเพื่อที่ไม่ให้เกิดความเสียความรู้สึกของคนอื่นการพูดที่ไม่ให้คนอื่นเสียความรู้สึกเนี่ยก็ต้องระมัดระวังว่าเราเองถ้าเกิดว่าถูกคนพูดถูกคนตำหนิในขณะที่เหมือนกับที่เราจะไปตำหนิคนอื่นไปพูดคนอื่นก็จะมีความรู้สึกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังคำพูดอันนี้ในฐานะเป็นพระธรรมทูตหรือว่าทัศนคติในความเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศนี้จากประสบการณ์ที่อยู่ที่ต่างประเทศมาหลายปีเนี่ยก็จะเห็นว่าต้องรู้จักเอาตัวรอดในส่วนของการคบค้าสมาคมกับคนรู้จักเอาหลักของพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเกิดมีปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นในสมัยที่เราอยู่ในปัจจุบันถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นนี้บางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้แต่ว่าต้องรีเฟอร์ก็คือมองถึงว่าถ้าเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นในสมัยที่พุทธเจ้าอยู่พุทธเจ้าแก้ปัญหายังไงเพราะฉะนั้นหลักอันนี้ก็เป็นหลักของความเป็นพระธรรมทูตว่าถ้าเกิดว่าในสมัยอดีตมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในสมัยพุทธองค์พระพุทธองค์ใช้วิธีอย่างไรในการแก้ปัญหาอันนี้เราก็ในฐานะเป็นพระธรรมทูตก็ศึกษาตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการเข้ามาเป็นพระธรรมทูตหรือว่าการอบรมพระธรรมทูตของพระธรรมทูตไทยเพื่ออบรมแล้วก็ส่งไปอยู่ต่างประเทศนั้นถ้ามองให้ชัดแล้วก็มองให้ไกลแล้วก็มองให้อย่างความเป็นธรรมจะเห็นว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงฆ์
ซึ่งในช่วงหลังมีการผลิตบุคลากรด้านนี้นะหมายถึงว่าส่งไปต่างประเทศเนี่ยถือว่าเป็นความชาญฉลาดของพระเถระผู้ใหญ่เป็นความมองเป็นการมองวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและก็เป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนาอย่างมากเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีการอบรมพระธรรมทูตไม่มีการส่งพระธรรมทูตไปต่างประเทศอย่างเป็นระบบอย่างนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะมีพระธรรมทูตขยายไปทั่วโลกจะไม่เป็นอย่างปัจจุบันปัจจุบันนี้มีพระธรรมทูตอยู่ทั่วโลกและก็ในประเทศอื่นๆเช่นประเทศอังกฤษแต่ก่อนมีวัดแค่ 2-3 วัดตอนนี้มีวัดอยู่ในประเทศอังกฤษถึง22วัดเพราะฉะนั้นประเทศอื่นๆอเมริกาก็ดียุโรปก็ดีเนี่ยมีเกือบทุกประเทศที่มีเพราะอะไรก็เพราะมีการอบรมพระธรรมทูตและมีส่งไปทุกปีแล้วก็มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นการมองให้เห็นว่าวิสัยทัศน์ของพระเถระผู้ใหญ่ผู้ปกครองทั้งรัฐบาลก็ดีมองเห็นความสำคัญของการเผยแผ่พุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายที่เห็นงานพระธรรมทูตในส่วนนี้เป็นงานที่ควรให้การสนับสนุนก็ขอให้มองเห็นว่านี่คือการเผยแผ่พุทธศาสนาในเชิงรุกและก็เป็นนโยบายอันสำคัญของคณะสงฆ์ไทยที่จะต้องทำเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาในอนาคตเพราะว่าพุทธศาสนามาที่ประเทศไทยก็เพราะว่างานของพระสมณทูตหรือว่าพระธรรมทูตในอดีตเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธศาสนาจะไปต่างประเทศไปทั่วโลกก็เพราะว่ามีการสร้างคุณภาพของพระธรรมทูตเพื่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคตนั่นเองเพราะฉะนั้นก็อยากจะอนุโมทนาผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสถาบันแม่ก็คือมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยแล้วก็สถาบันของคณะสงฆ์ไทยรวมถึงครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับพระธรรมทูตโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมทูตจากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ไทยที่ส่งพระธรรมทูตไปทั่วโลกแล้วก็งานของพระธรรมทูตณวันนี้ถือว่าเป็นงานที่เป็นหน้าเป็นตาของคณะสงฆ์ไทยและเป็นประโยชน์ในอนาคตและก็หวังอย่างยิ่งว่าในอนาคตถ้าเป็นไปได้ระบบการที่คณะสงฆ์ทำอยู่ปัจจุบันนี้อยากให้เป็นระบบของพระธรรมทูตโลกซึ่งจะมีการขยายงานของพระธรรมทูตทั่วโลกซึ่งอาจจะไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวแต่ว่าจะเป็นงานพระธรรมทูตโลกที่จะมองเห็นว่ากองทุนกองกลางนโยบายการวางแผนรวมถึงการทำอย่างไรที่จะมีการพัฒนาการด้านการศึกษาของบุคลากรด้านพระสงฆ์หรือว่าพุทธศาสนาหลักสูตรการงานของพระธรรมทูตโลกรวมถึงการสอนที่เป็นระบบที่เหมือนกันเพื่อจะให้งานพระธรรมทูตโลกนั้นพัฒนาต่อไปเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากเอก็คือว่าริเริ่มจาก B ก็พัฒนามาถึงตรงนี้ก็คือจบมหาจุฬาและก็มีการพัฒนา C ขึ้นมาเป็นพระธรรมทูตที่ส่งไปในต่างประเทศต่อไปก็ต่อยอดก็คือว่าธรรมทูตทั่วโลกจะต้องทำงานร่วมกันและก็ให้เกิดประโยชน์มีหลักสูตรที่เป็นการพัฒนาเพื่อให้บุคลากรที่เราเรียนร่วมกันนั้นจะเอามาเป็นประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาโดยส่วนรวมในอนาคตก็หวังว่าในอนาคตงานพระศาสนาในต่างประเทศจะเป็นงานที่จะต้องได้รับการต่อยอดแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของคณะสงฆ์ที่ริเริ่มก็คือทางมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนั้นในอนาคตจะมีการมองกันอีกระดับหนึ่งว่าเราจะทำยังไงที่ให้เป็นประโยชน์ต่อไปวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยโดยวิทยาลัยพระธรรมทูตได้มีการสอบสัมภาษณ์พระภิกษุที่ท่านสนใจที่จะร่วมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่25ในปีพุทธศักราช2562ในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่มีพระภิกษุที่ท่านสนใจเข้ามาสมัครเข้ารับการอบรมนี้มากถึง153รูปด้วยกันเมื่อได้พิจารณาคุณสมบัติต่างๆแล้วก็มีการได้สอบข้อเขียนด้วยแล้วก็มีพระภิกษุที่ท่านผ่านการพิจารณาคุณสมบัติแล้วก็สอบผ่านข้อเขียนนั้นมีถึง139รูปด้วยกันจากจำนวนนี้พระเถระผู้ทรงคุณวุฒิได้มาให้มีการสัมภาษณ์ท่านเหล่านั้นเพื่อจะคัด
พระภิกษุที่มีความพร้อมที่จะออกไปเป็นพระธรรมทูตเผยแพร่พุทธศาสนาในนานาชาติต่อไปซึ่งการที่มีพระภิกษุที่ท่านสนใจใฝ่ที่จะเข้ามารับการอบรมเช่นนี้นั้นเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาเพราะว่าพระภิกษุเหล่านี้ท่านมีการศึกษาแล้วก็มีโอกาสมีเวลาในการที่จะมาฝึกฝนเรียนรู้ฝึกฝนปฏิบัติตนที่จะเป็นพระธรรมทูตในโอกาสต่อไปด้วยโดยเฉพาะพระภิกษุที่เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตนี้นั้นแต่ละรูปแต่ละท่านก็มีความตั้งใจแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พระภิกษุจะต้องเตรียมการก็คือว่าท่านจะต้องเตรียมความพร้อมของสุขภาพร่างกายแล้วก็เตรียมว่าในช่วงระยะเวลาของการอบรมพระธรรมทูต90วันหรือ3เดือนนี้นั้นท่านต้องมีเวลาพร้อมแล้วก็ให้เวลาเต็มที่กับการฝึกอบรมซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่มีความเข้มข้นแล้วก็ฝึกฝนขัดเกลาให้พระภิกษุเหล่านั้นมีคุณสมบัติที่พร้อมที่จะเป็นพระธรรมทูตที่มีความพรั่งพร้อมทางวิชาและจรณะโดยเฉพาะก็มีการที่จะต้องเข้ารับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยาวนานถึง1เดือนเต็มในช่วงระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติวิปัสสนานี้นั้นจะมีพระวิปัสสนาจารย์หลายท่านด้วยกันที่ท่านได้เห็นความสำคัญของการฝึกฝนอบรมพระธรรมทูตนี้ท่านก็สละเวลาที่จะมาดำเนินการแล้วก็มาให้กรรมฐานแล้วก็ดูแลสอบอารมณ์กับพระภิกษุที่ท่านปฏิฝึกฝนอบรมพระธรรมทูตนี้ก็ถ้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆหรือว่ามีความไม่พร้อมอย่างไรนั้นก็จะผ่านโดยขั้นตอนนี้จะยากหน่อยเพราะว่ามีผู้ที่คอยตรวจสอบคอยดูคอยที่จะพิจารณาว่าแต่ละรูปแต่ละท่านนั้นมีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็มีความก้าวหน้าในการฝึกฝนปฏิบัติธรรมพร้อมที่จะนำธรรมะไปเผยแผ่ในนานาประเทศชาตินานาประเทศต่อไปนั้นได้อย่างไรเมื่อผ่านการฝึกอบรมพระธรรมทูตโดยการเข้าวิปัสสนานั้นแล้วทางคณะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาจะได้พาคณะพระภิกษุนั้นได้เดินทางไปเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลเป็นระยะเวลา15วันซึ่งก็เป็นการทดสอบดูว่างานพระธรรมทูตนั้นมีเป็นลักษณะอย่างไรโดยเฉพาะที่อินเดียนั้นเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ว่าทำให้ชาวพุทธโดยทั่วไปและก็ชาวอินเดียด้วยได้เรียนรู้ได้เห็นพบปะกับพระธรรมทูตที่ท่านทำงานในพื้นที่ซึ่งท่านจะมุ่งเน้นในการที่จะปลูกสร้างปลูกศรัทธาให้เกิดมีขึ้นในผู้คนเมื่อปลูกศรัทธามีความศรัทธาเริ่มใสในพระศาสนาแล้วท่านก็จะนำพาให้เกิดปัญญาคือความรู้ความเข้าใจฉะนั้นในการที่พระพุทธธรรมทูตที่ท่านทำงานนี้ท่านมีเป้าหมายในใจว่าเราจะเป็นพระภิกษุที่มีความพร้อมทางด้านข้อวัดปฏิบัติที่งดงามที่จะสร้างศรัทธาประสาทะให้กับประชาชนผู้คนและพร้อมกว่านั้นเราก็มีธรรมะในจิตในใจที่จะเผยแพร่สั่งสอนออกไปเพื่อจะให้ประชาชนผู้คนได้เกิดปัญญารู้เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงฉะนั้นคณะพระภิกษุที่ท่านสมัครที่จะเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตในรุ่นนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาเตรียมการที่จะมีการอบรมทางวิชาการด้วยก็ในการอบรมทางวิชาการนี้มุ่งเน้นที่จะให้พระภิกษุนั้นมีความพร้อมทางด้านความรู้ทางด้านภาษาแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศที่ตนเองประสงค์ที่จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในจุดนั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าการอบรมพระธรรมทูตของวิทยาลัยพระธรรมทูตมหาจุฬาลงกรณ์และชุติยาลัยแห่งนี้นั้นเป็นการอบรมที่ทำงานเพื่อคณะสงฆ์ทำงานพระศาสนาเป็นการต่อยอดและเป็นการสืบสานพุทธปณิธานของพระพุทธองค์ที่จะนำให้พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนานั้นทำปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยการที่เรียนรู้ฝึกฝนด้วยตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็ได้ไปเผยแผ่คำสอนของพระพุทธองค์นั้นในดินแดนในถิ่นต่างๆ
พื่อจะให้ประชาชนผู้คนได้เกิดความชัดเจนรู้เข้าใจรู้ปฏิบัติตนที่จะอยู่ในโลกในสังคมด้วยความสุขสงบด้วยดีโดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ที่ท่านสมัครเข้ารับการอบรมนี้นั้นนอกจากการเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมเวลาที่ว่าจะให้เวลากับการฝึกอบรมนี้อย่างเต็มที่อย่างต่อเนื่องด้วยแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องตระหนักก็คือว่าแต่ละรูปแต่ละท่านนั้นจะต้องเป็นคนที่มีฉันทะคือความรักความพึงพอใจที่จะทำงานพระศาสนาโดยที่ไม่มีตัวตนที่จะทำเพื่อตัวตนใดๆทั้งสิ้นแต่ทำเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลหมู่มนุษยชาติโดยทั่วไปฉะนั้นในโอกาสที่วิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีโอกาสทำงานสนองพระพุทธสนองงานคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาและก็จะทำงานนี้ให้ดีให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อจะสร้างพระรุ่นใหม่สร้างพระธรรมทูตที่มีจิตใจเป็นผู้ที่ตั้งใจที่จะฝึกฝนขัดเกลาตนเองแล้วก็พร้อมกันนั้นก็พร้อมที่จะเป็นคนที่มีสิ่งดีๆแบ่งปันแผ่ขยายออกไปยังมวลหมู่มนุษยชาติในทั่วทุกมุมโลกต่อไปด้วยก็ขออนุโมทนาคณะผู้ที่มีส่วนร่วมในการที่จะเกื้อหนุนอุปถัมภ์บำรุงโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่25แห่งนี้ครั้งนี้นั้นมีแต่ความสุขความร่มเย็นเจริญงอกงามก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป